100% งานประจํา 100% ครอบครัว 100% ดังนั้น24ชั่วโมงคนอื่นเขาใช้ 100% เดียวแต่อย่างพี่ต้องใช้300แถมรู้ไหมล่าสุดพี่อัปเดตมาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่หมอยทำไมครับเพชรใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะสุดยอดสวัสดีครับเพื่อนๆ Face Talk on Air ต้องบอกว่า EP นี้แทมไม่เหงาแล้วครับเพราะว่ามี Special MC สาวสวยมาอยู่กับแทมด้วยวันนี้ขอต้อนรับพี่เหมียวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Face Talk ด้วยนะคะแทมวันนี้พี่กลัวแทมเหงามากบอกเลยว่าพี่ไม่ได้มาคนเดียวเฮ้ยมีเพื่อนด้วยพี่ไม่อยากสวยคนเดียววันนี้ครับผมพี่นะคะพาพี่สาวสวยมาอีกท่านนึงนะคะพร้อมกับจะมาแชร์ทริคนะคะ How to start ธุรกิจสายสุขภาพเฮ้ยอยากเจอแล้วยังอยากเจอแล้วงั้นขอเชิญทุกคนนะคะไปพบกับพี่พลอยเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะนินรัตทิพยาทัศนันค่ะปัจจุบันก็อายุบอกได้ไหมได้ได้ค่ะ38ปีแล้วค่ะอุ้ยดูเด็กกว่าเยอะมากอุ้ยเดี๋ยวพี่ให้ทางได้ครับแล้วของพี่พลอยก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างเหรอครับเดิมทีนะคะอาชีพเก่าเนี่ยพี่เป็นนักวิชาการวิจัยและพัฒนานะคะอยู่ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะปัจจุบันเนี่ยทำแอมเวย์เต็มเวลาเลยค่ะก็คือห่างไกลกับเรา2คนมากเลยนะห่างไกลมากเราแบบไม่มีวิชาการอะไรเลยค่ะจริงครับทีนี้ก่อนทำแอมเวย์ค่ะพี่พลอยมาเจอธุรกิจแอมเวย์ได้ยังไงคะแล้วอะไรเป็นตัวเปิดใจน้องชายอะค่ะเขาทำธุรกิจมาก่อนจนน้องเป็นเพชรก็ยังไม่ได้เปิดใจมีฟิกไมเซ็ตสุดนะคะตอนนั้นจนวันนึงเราอาจจะเติบโตมาในระยะเวลานึงอะแล้วพี่อ้วนด้วยตอนนั้นอยากลดน้ำหนักเห็นน้องเขาทำแบบแมนนูเทลไลท์มันดีใช่ไหมถ้าใครกินก็แบบหุ่นดีก็อยากผอมเลยไปขอน้องว่าช่วยดูแลหน่อยอยากลดน้ำหนักคือตอนแรกผอมลงเนี่ย2สัปดาห์เองเพื่อนทักเอ้ยแบบไปทำอะไรมาทำไมแบบเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เราก็เลยโตแล้วไงตอนอายุ33แล้วก็เริ่มแบบรู้แล้วว่าเออมันก็บอกต่อได้นะมันก็เป็นแบบอีกช่องทางนึงของเราได้ประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมีคนมาถามเราก็แค่แชร์แล้วก็แค่แชร์เลยมันต้องไม่คิดอะไรเยอะคือเราแต่เราต้องผลลัพธ์ดีก่อนเดือนแรกเนี่ยพี่ได้เงิน 6,800 เปิดใจเลยเงิน 6,800 สำหรับพนักงานประจำเนี่ยมันหายากมากมันง่ายจังครับก็เลยเปิดใจแถมรู้ไหมล่าสุดพี่อัปเดตมาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่หมอยทำไมครับเพชรใหม่ค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะสุดยอดก็คือแบบเริ่มจากแค่แบบเราอยากดูแลตัวเองใช่เลยแล้วก็แค่ประทับใจบอกต่อพร้อมกับผลลัพธ์ใช่ค่ะแค่นี้ก็คือสร้างเป็นธุรกิจแล้วแล้วปัจจุบันก็คือฟูลไทม์มากี่ปีแล้วคะพี่พลอยทำพาร์ทไทม์คู่กับงานประจำมาเนี่ย2ปีคืองาน MA มันทำคู่กับงานประจำได้จริงๆนะถ้าเราแบบแมเนจดีๆแล้วก็ค่อยตัดสินใจลาออกมาทำเต็มเวลาประมาณ2ปีครับใช่แล้วอยากรู้ว่าตอนที่พี่พลอยเริ่มทำอย่างไรครับเจออุปสรรคอะไรบ้างครับพี่ไม่เคยมองอะไรเป็นอุปสรรคเลยแม้แต่อย่างเดียวโอ้โหเราคิดว่าทุกอย่างเป็นปัญหาอุปสรรคหมดอ่ะเราจะแบบเดินทางตรงได้ยากมากมันจะมีขวากหนามเยอะไปหมดติดขัดไปหมดติดขัดไปหมดคือเวลาเจอขวากหนามอะไรใช่ไหมก็โยนมันทิ้งอ่ะแล้วก็หรือปรับตัวเข้าหามันถ้าเกิดว่าอาจจะเจออุปสรรคบ้างเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการแมเนจเวลาเพราะว่าเราทำงานประจำคู่กับงานแอมเวย์เนี่ยแล้วงานแอมเวย์อ่ะเหมือนมันทำฟูลไทม์ทั้งสองงานเต็มที่ทั้งสองงานใช่ใช่เต็มร้อยทั้งสองด้านเราก็เลยอยากจะครอบครัวอีกเราก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดี 100% ครับคือแอมเวย์ 100% งานประจํา 100% ครอบครัว 100% ดังนั้น24ชั่วโมงคนอื่นเขาใช้ 100% เดียวแต่อย่างพี่ต้องใช้300มันก็จะต้องใช้เวลาในแต่ละนาทีเนี่ยให้ค่อนข้าง productive มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยุ่งอันนั้นไม่ว่างอันนี้ไม่ได้แล้วก็คืออย่างพี่พลอยอ่ะถ้านับได้เลยคือเป็นมนุษย์ 300% เลยนะใช่ๆอันนี้ค่ะมีทริคในการ manage เวลายังไงคะให้เรารู้สึกว่าการจัดการเวลามันไม่ใช่อุปสรรคตอนทำงานประจำไปด้วยพี่จะตื่น 5:30 ใช่ไหมคะจัดการอาหารมื้อเช้าของครอบครัวเสร็จทักทาย morning ลูกค้าเราใช่ไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็ขับรถไปทำงานระหว่างขับรถไปทำงานเนี่ยก็จะคุยกับลูกค้าไปด้วยเพราะรถมันติดกรุงเทพแล้วก็แต่งหน้าบนรถพอไปถึงออฟฟิศปุ๊บถึงออฟฟิศเร็ว 8:30 ยังไม่เข้างานไปถึง 8:00 เนี่ยพี่คุยเคสใหม่ได้แล้วคุยเคสใหม่บางทีแบบขายของได้แบบ
3-4 หมื่นแล้วอ่ะโอ้ครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มงานครับแล้วพอพักเที่ยงปุ๊บทานข้าวแค่10นาทีคือเราซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วลงไปทำเคสต่อในรถยนต์ใช้พื้นที่ส่วนตัวเราคือในรถยนต์ก็สตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วก็ทำเคสแล้วก็บ่ายโมงเข้ามาทำงานตอนเย็นทำเคสก่อนพอหมดรถติดถึงกลับบ้านกลับบ้านไปดูแลครอบครัวเสร็จก็เริ่มเรียนรู้เข้าสู่ทำงานจนถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เข้านอนเรียกได้ว่า productive มากบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำงานประจำฉันก็เหนื่อยแล้วฉันจะต้องแบบว่ามาทำนู่นนี่นั่นจัดเวลาแบบพี่พลอยฉันจะทำได้เหรอพี่พลอยแบบมี mindset ตรงนี้ยังไงเอาผลตอบแทนของธุรกิจแอมเวย์มากางเทียบกับงานประจำแล้วพี่ก็ดูว่าในขณะที่พี่ใช้เวลาของแอมเวย์เนี่ยวันหนึ่งอ่ะ5ชั่วโมงเต็มที่งานประจำ8ชั่วโมงค่าตอบแทนอ่ะ3เท่าทุกครั้งที่เหนื่อยนะคะทุกคนให้เปิดดูคอพัดMy Beef นะคะแล้วจะมีกำลังใจเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยกำลังทำงานเปลี่ยนชีวิตหรือเราแค่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมถ้าเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะเอาจริงๆที่พี่รู้สึกว่าเหนื่อยทุกๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะที่เราทุ่มเทอ่ะมันได้ผลตอบแทนที่ดีมากคือบริษัทเขาตอบแทนเราดีคือเหมือนยิ่งทำยิ่งมีกำลังใจใช่ยิ่งทำอ่ะยิ่งพอเราลงทุนยิ่งตั้งใจอ่ะเรายิ่งเห็นอนาคตที่มันดียิ่งเห็นอนาคตที่ดีเราก็ยิ่งทุ่มเทได้แล้วก็เรามองเห็นปลายทางแล้วว่าเราจะได้อะไรถ้าเราแบบตั้งใจในระยะเวลาแบบเดียวคือลองทำกับตั้งใจทำใช้เวลาเท่ากันไปค่ะลองทำกับตั้งใจทำใช้เวลาเท่ากันพี่พลอยแบบว่าทำยังไงถึงแบบว่าเริ่มต้นธุรกิจสุขภาพเสร็จแล้วแบบว่าปังได้แบบนี้ครับพี่สมมติเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะถ้าเราเนี่ยทำมันแบบมีมาตรฐานของตัวเองแล้วเมื่อเราก้าวเข้าไปสเต็ปขาแรกเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดอ่ะเราจะไม่เดินถอยหลังสมมติวันนี้เราได้ยอดเท่านี้ครับเดือนถัดไปเราก็ต้องมากกว่านี้หรืออย่างน้อยก็ต้องเท่าเดิมแต่ต้องไม่ก้าวบันไดลงไปจริงแล้วมันก็เสมอตัวหรอวะอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ตกมันก็จะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก้าวถัดไปอย่าล้มแล้วมากันใช่ไหมครับนอกจากดูแลสุขภาพแล้วมาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่ที่มาลดน้ำหนักกับพี่พลอยเนาะเขาก็จะมองคือคนลดความอ้วนเนี่ยจะคิดแต่ว่าไม่ทานอาหารอดอาหารเป็นการอดอาหารคือวิธีการลดที่ดีที่สุดแบบนี้ทีนี้ยิ่งเราอดอาหารมากๆเนี่ยมันยิ่งทำให้สุขภาพองค์รวมเราแย่พอมาลดน้ำหนักกับโปรแกรมพี่พลอยปุ๊บอย่างแบบใช้โปรดักของเราเนาะพี่พลอยก็จะค่อยๆปรับพฤติกรรมให้เขาเนี่ยทานอาหารครบ3มื้อมากขึ้นครบ3มื้อโดยเฉพาะมื้อเช้ามื้อสำคัญพอจบโปรแกรมไปเราก็จะเขาจะมี mindset ที่ดีแล้วว่าการทานมื้อเช้าสำคัญมากจะช่วยให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ยั่งยืนฮอร์โมนดีการเผาผลาญดีแล้วก็ไม่กลับไปอ้วนง่ายก็เลยสามารถต่อยอดธุรกิจได้ค่ะจริงๆที่พี่พลอยเล่าก็คือง่ายมากนะแค่แบบว่าเหมือนให้คนเข้าใจนะว่าการทานมื้อเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทีนี้พี่พลอยมีโปรดักต์หรือว่ามีอะไรแชร์เพื่อนๆหน่อยไหมเหมือนสำหรับเพื่อนที่แบบว่าต้องการอยากจะเริ่มเหมือนเราแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยการเริ่มต้นดูแลสุขภาพมันง่ายมากมีตัวไหนแนะนำบ้างคะตอนนี้นะของเราอะค่ะมีชุดGood Morning Nutrition นะคะคือเห็นชุดนี้ปุ๊บตกหลุมรักเลยเพราะว่ามันจะสามารถสร้างสุขภาพองค์รวมอ่ะให้กับเราได้ถึง5กู๊ด5ด้านตามชื่อเขากู๊ดแรกนะคะก็จะเป็นกู๊ดไทม์เป็นช่วงเวลาดีๆเนอะมื้อเช้าของเราเนี่ยเริ่มต้นวันนะคะด้วยสิ่งดีๆกู๊ดไทม์เนาะแล้วก็กู๊ดที่2นะคะเป็นกู๊ดนิวทรีนเราจะได้รับสารอาหารดีๆในช่วงเวลาเช้านะคะถ้าเราเริ่มต้นวันดีๆเนี่ยเราจะมีพลังในการที่จะไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆต่อได้ด้วยก็คือจะเป็นกู๊ดเอเนอร์จีอันที่3มีพลังงานมีแรงกู๊ดที่4คือกู๊ดเฮลท์เมื่อเราได้รับสารอาหารดีๆแน่นอนสุขภาพมันดีอยู่แล้วและสุดท้ายคือกู๊ดเชฟอันนี้สำคัญสุดเพราะว่าบางครั้งทุกคนก็จะบอกว่าโอ้งั้นผมไปกินนู่นกินนี่ก็ได้กินสลัดกินหมูข้าวเหนียวไก่ก็ได้สารอาหารได้พลังงานด้วยข้าวเหนียวเนาะพลังเยอะแต่ว่ามันจะไม่ได้กู๊ดเชฟแบบอันนี้ชุดกู๊ดมอร์นิ่งของเราเนี่ยสารอาหารมันครบนะคะแล้วที่สำคัญมันทำให้เราหุ่นดีคือทุกๆเช้าเนี่ยเวลาเราทานตัวนี้นะพี่จะมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยให้มีสักมื้อนึงในแต่ละวันนะที่เราได้รับสารอาหารดีๆแล้วก็ไม่อ้วนเพราะก้าวขาออกจากบ้านไปชานมไข่มุกรอหน้าปากซอยแล้วอย่างน้อยๆใช่ไหมคะก็กินของดีๆเพื่อรูปร่างที่ดีโอ้โหสุดยอดคือแค่ฟังก็อยากทานแล้วใช่แล้วคือรู้สึกว่าแบบแค่ตื่นมาเริ่มต้นก็คือแบบได้ห้ากูตั้งแต่ลืมตาตื่นเลยจริงครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังอยากทานหรือว่าเฮ้ยฉันอยากจะกินบ้างพิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้ที่เป็นโปรโมชั่นเปิดชุด Good Morning Nutrition ยังไงคะถ้าใครสมัครนะครับ Good Morning Nutrition Subscription ครับเราจะได้เหมือนเป็น Welcome Pack เป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่คอลแลบกับ Is Around นะครับจะได้
กระเป๋าเนี่ยที่เขาออกแบบลายมาเฉพาะสำหรับ Nutrilite ชุดนี้เท่านั้นและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้สิทธิพิเศษเป็นส่วนลดในการซื้อ Good Morning Nutrition ยิ่งซื้อยิ่งลดถูกลงไปเรื่อยๆด้วยโอ้โหคุ้มไหมฮะคุ้มมากเพราะว่ายังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพที่ดีในตอนเช้าไปในทุกๆวันเนาะใช่แล้วก็ต้องมีทุกสีต้องมีทุกสีด้วยใช่ค่ะเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์จนปัจจุบันเนี่ยเนาะก็คือแบบทำแอมเวย์ full time แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วถามว่าธุรกิจในแอมเวย์เนี่ยค่ะตอบโจทย์ชีวิตพี่พลอยยังไงบ้างคะคือเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนาะพี่อยากจะคิดเสมอว่าเราเองเนี่ยตัวเราอ่ะเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองสามด้านรายได้เวลาแล้วก็ความสุขบางคนจะบอกว่าเอาแล้วสุขภาพล่ะคือสุขภาพมันมาอยู่แล้วสุขภาพมันมาเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แล้วของเราเนาะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้ง3อย่างอย่างเรื่องรายได้เนี่ยพี่จะบอกทุกคนเสมอว่าเราเนี่ยเป็นคนกำหนดรายได้ตัวเองนะไม่ใช่กองสลากไม่ใช่ทุกวันที่1และ16ไม่อยากมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยก็ทำไม่ใช่ว่าต้องไปลุ้นว่าจะถูกรางวัลที่1หรือเปล่าเรากำหนดเองชีวิตเราไม่ใช่กองสลากเวลาแต่พอเราสักเซสในระดับนึงอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเลือกการใช้เวลาของตัวเองได้ตอนเช้าเนี่ย6โมงเรายืนชงกาแฟอยู่ที่บ้านคือซื้อเครื่องทำกาแฟมาซื้อเป็นกาแฟนู่นนี่แล้วแบบนั่งมองฝนตกรถติดอยู่ข้างนอกโหแบบชีวิตฉันมันดีจังเลยว่ะเราได้ใช้เวลาแมเนจเวลาในการที่จะมีชีวิตและทำธุรกิจได้ด้วยความสุขอันสุดท้ายแน่นอนว่าถ้าเรามีรายได้ที่ดีสุขภาพที่ดีเวลาที่ดีเนี่ยเรื่องความสุขมันตามมาอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งจริงๆทั้งเวลาแล้วก็ความสุขเนี่ยนะมันเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะใช่มันเคยมีคำถามที่แบบว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อเมื่อวานกลับมาซึ่งจริงๆมันไม่สามารถเนาะเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่แบบคิดว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วเหมือนเชื่อว่าหลายคนต้องการเรื่องนี้เหมือนกันใช่นะคะเวลาความสุขสุขภาพใช่รายได้ตอบโจทย์หมดเลยจริงครับแล้วพี่พลอยอยากจะฝากอะไรถึงแบบว่าเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะเริ่มต้นธุรกิจบ้างครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนสำคัญมากพี่พลอยก็เริ่มจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะตั้งใจอินลดน้ำหนักจนเห็นผลส่งต่อแชร์ลิงดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราเองต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ต้องทดลองใช้จริงๆจนอินแค่เราอินนะพี่พลอยจะบอกเลยว่าการแชร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติถ้าเราอยากจะไปแบบทำธุรกิจโดยที่เราเองไม่อินยังไงก็ไม่ได้เลยต้องอินก่อนแล้วแชร์แบบธรรมชาติเนี่ยคนรอบตัวเราคนที่เรารักคนรอบข้างเขาก็จะสัมผัสได้พอเขามาลองทำแบบเราเนี่ยแล้วเราก็เปิดใจเขาได้สำเร็จเป็นความเชื่อให้เขาพอเราสำเร็จเราตั้งใจสุขภาพดีเราสำเร็จแล้วเนี่ย คนรอบข้างเขาก็จะเปิดใจเองแล้วเราธุรกิจเราก็จะเติบโตขยายวงกว้างแบบนี้สุดยอดเดือดนะครับเดือดนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆชาวเฟซท็อกน่าจะได้เกร็ดความรู้พร้อมกับวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆเนาะก็พื้นฐานคือมีสุขภาพที่ดีในทุกๆเช้าน้องอย่างที่เราบอกคือ Good Morning ของเราวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่จบนะครับยังมีช่วงอะไรถัดไปครับพี่เหมียวพี่มีช่วงสเปเชียลนะคะพิเศษมากเพราะวันนี้พี่มาพิเศษให้แถมใช่ไหมแล้วก็พี่พลอยมาพิเศษอีกนะคะช่วงถัดไปนะคะจะเป็นช่วงพลอยพาชิมวันไหนๆพาพี่พลอยมาแล้วนะคะต้องไปดูเทคนิคเนาะว่าแบบทริคการแบบว่าในแต่ละเช้าของพี่พลอยเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ลองไปทำชิมตามกันที่บ้านบ้างได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยไปเลยค่ะโอ้โหตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงพลอยพาชิมกันแล้วนี่เลยพี่พลอยจะพาชิมเมนูอะไรคะวันนี้คือเรียกว่าเป็นมื้อเช้าของพี่มื้อเช้าฉบับคนสวยสุขภาพดีนะคะเราจะต้องยังไงบ้างคะแทนการไปทานข้าวเหนียวหมูปิ้งโอเคก็หลักๆเนี่ยที่พี่จะทานทุกๆวันเนาะเราก็จะมีตัวโปรตีนแล้วก็หมวดหมู่ของโปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์นะคะแล้วก็ไฟโตซินามายไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูอยากดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโยกให้พี่พลอยเป็นเชฟเชฟเลยไม่ต้องมีผู้ช่วยเชฟมีแต่ผู้ช่วยกินรถพยาบาลพอไหมเดี๋ยวเราโอเคนะต้องไปก่อนเนาะค่ะโอเคค่ะแค่เห็นตอนนี้ก็คือน้ำลายไหลแล้วพี่ใส่หลายอย่างมากแต่ปกติแล้วตัวโปรไบโอติก2อันเนี่ยพี่จะไม่ได้เทเป็นในแก้วนะพี่จะแบบทานใช่ฉีกซองกรอกปากเหมือนกันเช้าอ่านค่ะนี่แล้วก็ไม่ได้ชงไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวนางเอกของเราโปรตีนใช่แล้วค่ะใช่แล้วใส่ไปเลยนะคะสักประมาณ2สกู๊ปกำลังดีโอเคครับ2สกู๊ปครับจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะใช่จริงๆนะคะแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นอีกนะคะนอกจากตัวโปรตีนแล้วจริงๆแก้วนี่คือน่ารักมากนะครับคอลเลคชันนี้แต่พี่จองอันนี้นะคือจริงๆก็รู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็สวยแล้วนะพี่พลอยเพราะว่าทุกอย่างจะดูชมพูแบบชมพูไปหมด
ดูเหมาะกับเราปกติน้องๆแบบมื้อเช้าอ่ะน้องแทมทานอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะทานตัวเป็นบาร์บีคิวนี่แหละครับมันก็มีโปรตีนใช่ครับแล้วก็โปรไบโอติกขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้จริงๆใช่ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ได้ทานสีชมพูเนาะไม่ได้ทานสีชมพูแต่จริงสีชมพูผู้ชายทานได้น้องชายเหมียวนะคือชอบทานมากเพราะว่าเหมือนว่าด้วยรสชาติด้วยอะไรมันอร่อยมันอร่อยใช่คือมีอะไรทานหมดแสดงว่าแทมต้องไปลองแหละแทมต้องลองอยากต้องลองแล้วก็ทำเหมือนพี่พลอยนะคือกอกเปล่าตอนเช้ามันจะมีรสชาติที่แบบจริงๆมันเหมือนขนมนะแทมชอบเหมือนกันเหมือนโยเกิร์ตมันเยอะเกินอ่ะครบแล้วหูเป็นไงล้นจริงค่ะล้นบอกเลยนึกถึงภูเขาไฟที่แบบไปปั่นแล้วก็แบบมีรอยคันชีด้านบนปกติเนี่ยพี่พลอยจะใส่น้ำแข็งเพิ่มไปแบบ 3-4 ก้อนเพราะว่าน้ำแข็งก็จะทำให้แบบแตกตัวได้ง่ายเนาะแล้วก็สดชื่นอร่อยสดชื่นเย็นๆเลยชอบมากแข็งนิดนึงแข็งนิดนึงนะคะให้เขาแทมคะเช็ดน้ำลายค่ะเช็ดน้ำลายค่ะเช็ดน้ำลายครับเช็ดน้ำลายค่ะเห็นแล้วคืออยากกินแล้วผู้ชมเช็ดน้ำลายค่ะเช็ดน้ำลายค่ะเราไม่ต้องไปยกเวทเลยนะคะครับถ้าเราเขย่าเช็ดทุกวันก็คือได้เหมือนแล้วซ้ายขวาอย่าลืมเดี๋ยวแขนแบบว่าไม่เท่ากันจริงๆใครที่ติดหวานหรือว่าแบบว่าชอบอะไรแบบอยากความสดชื่นจริงๆตรงนี้ได้พี่ว่าอันนี้ได้เลยเพราะว่าสะดวกด้วยใช่ค่ะสะดวกง่ายไม่อ้วนด้วยอ่ะบางทีเราอยากกินน้ำหวานๆเนอะน้ำหวานผู้หญิงเนอะพอเราแบบไปทานน้ำหวานอ่ะก็จะรู้สึกผิดกับเชฟของตัวเองนะคะก็ทานตรงนี้ปกติก็จะกระดกได้เลยแก้วมันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้จะกระดกกัน3คนก็จะเป็นแก้วล่วงสาบานไปนิดนึงหุยสีสวยมากโอเคครับผมหุยต้องชิมขออนุญาตเย็นมากชิมแทนเพื่อนๆที่บ้านนะคะโอเคครับเชียร์สครับผมเชียร์สชิมเลยนะคะไม่เคยผสมแบบพี่พลอยมาก่อนจริงไหมอร่อยนะเนี่ยอร่อยใช่ถ้าใส่น้ำแข็งนะเหมือนว่าเราทานแบบระหว่างวันได้เลยด้วยซ้ำสดชื่นโอ้จริงจริงสารอาหารด้วยเหมือนทานน้ำพันธ์ที่แบบมันมีความหวานอ่อนบางๆเป็นเปรี้ยวนิดนึงใช่ใช่ค่ะแข็งนิดนึงอุ้ยอร่อยอร่อยจริงเลยแล้วแบบมันง่ายด้วยอร่อยด้วยอิ่มจริงๆอิ่มมากนะเราหมดแก้วจะบอกให้ได้เลยใช่ไหมหมดแก้วโดยนิสัยก็ต้องหมดแก้วโดยนิสัยพูดถึงอันนี้หรืออะไรคะเนี่ยการทานมื้อเช้าใช่ก็หมดแก้วค่ะใช่ครับอุ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไปลองทำกันได้ได้ค่ะเชื่อว่าวันนี้เพื่อนๆน่าจะได้แบบทั้งวิธีการทำธุรกิจครับวิธีการดูแลตัวเองในยามเช้านะคะแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะในเฟซท็อกใช่เป็นยังแฮมเต็มอิ่มเต็มอิ่มสุดๆนะครับอิ่มด้วยแฮมเต็มด้วยตื่นเต้นด้วยใช่วันนี้ต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่แฮมและกับพี่เหมียวก็ลากันไปก่อนก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe MVTH Official แล้วพบกันตอนหน้านะคะเย้บ๊ายบายค่ะ